ไม่อยากให้รอนานนนกุลคลั่งรักแอปหยอดหวานทุกวันเผยความคืบหน้าหัวใจไม่อยากให้รอนานนนกุลคลั่งรักแอปหยอดหวานทุกวันเผยความคืบหน้าหัวใจปัดสร้างกระแสมาจากใจล้วนๆหลังจากที่เปิดตัวชัดเจนว่ากำลังศึกษาดูใจกันมาปีกว่าแล้วดูเหมือนนนกุลจะคลั่งรักหนักมากทั้งหยอดหวานแอปทักษอรขึ้นทุกวันล่าสุดวันที่23พฤศจิกายน66มีโอกาสเจอนนกุลชานนท์ที่มาร่วมงานเปิดตัวแฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ล่าสุดณ JASPL แฟลกชิพสโตร์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังได้ฟังที่แอปเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับตนเป็นครั้งแรกยอมรับว่าเป็นคนคลั่งรักและรอได้แต่ไม่อยากให้พี่แอปรอนานทุกอย่างที่ทำมาจากใจล้วนๆเมื่อวานแอปให้สัมภาษณ์ครั้งแรกเราก็เข้าไปดูไลฟ์ด้วยหัวเราะโป๊ะเลยผมเข้าไปดูตอนกลางๆแล้วครับแต่พอเสร็จผมก็กลับไปดูตั้งแต่แรกใหม่ยิ้มและฟินไหมก็นิดหนึ่งครับสุดท้ายแล้วเราก็มีคุยกันก่อนไปเราก็ไม่รู้รายละเอียดว่าทุกคำพูดของพี่เขาจะเป็นยังไงบ้างมันไม่ควรจะมีสคริปต์อะไรแบบนี้แต่ผมแค่อยากเข้าไปดูเฉยๆอยากรู้ว่าพี่เขาตอบยังไงบ้างยิ้มกี่ทีตลอดคลิปครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูพี่เขาสัมภาษณ์เราตื่นเต้นไหมผมไม่ตื่นเต้นนะอย่างที่ทุกคนรู้พี่แอปเวลาที่เขาจะตอบอะไรเขาค่อนข้างเก่งในการตอบสัมภาษณ์อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ห่วงประสบการณ์ที่เขาเยอะกว่าผมครับแอปบอกว่ากรี๊ดที่เราตอบเรื่องติดจรวดก็อย่างที่ผมบอกพี่สื่อก็น่าจะเห็นว่าผมก็พูดไปแต่ก็ยังไม่ได้บอกพี่เขาว่าผมจะพูดอะไรยังไงเขาก็ไม่ได้แซวครับมีคำพูดไหนของแอปที่ทำให้เรายิ้มในใจบ้างไหมพี่เขาตอบค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากๆเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าชีวิตเราสองคนมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบกันทั้งคู่กว่าจะไปถึงคำว่าแฟนอย่างที่พี่เขาบอกเลยว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดให้รอบคอบเยอะๆเรื่องถอดเสื้อเขินไหมเขินนิดหน่อยครับยิ้มถามว่าผมย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์ตัวเองไหมก็มีบ้างเพราะกลัวว่าเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเรื่องติดจรวดแอปบอกว่าน่ารักแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งใช่ครับครับแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธยิ้มรอเวลาที่เหมาะสมมีอะไรไวกะว่าจรวดไหมไม่รู้แล้วครับหัวเราะความสัมพันธ์คืบหน้าขนาดไหนหลังจากตัดสินใจเริ่มคุยกันยังเรื่อยๆเหมือนเดิมเพราะอย่างที่พี่เขาบอกเราเริ่มคุยจากการเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วค่อยๆมาก็ปีกว่าที่เพิ่งจะตกลงชอบกันทั้งสองคนก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งผมเข้าใจว่าเป็นยุคที่อะไรก็เร็วไปหมดแต่ผมแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คนเราไม่ว่าจะยุคไหนถ้าจะให้เป็นความสำเร็จที่ดีก็ต้องใช้เวลาเรารอได้ผมรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานยิ้มเราจะเร่งยังไงมันตอบยากอ่ะยิ้มเขินมันมีปัจจัยในชีวิตหลายอย่างมากๆเลยที่ต้องให้ชัวร์จริงๆเรามีแพลนในใจอยากจะขอเป็นแฟนอาจจะไม่มีเป๊ะหรอกครับก็ต้องยืดหยุ่นเรื่องพวกนี้ไม่นานเกินรอก็ต้องแล้วแต่พี่เขาการที่ไปแซวใต้ภาพเป็นหนึ่งในวิธีการไหมหัวเราะครับผมก็หยดลงทุกวันหัวเราะทุกคนก็เฝ้ารอกันเวลาลงรูปเท่าที่เราคิดออกแล้วกันบางทีผมก็กลัวนะครับในแง่ที่ว่าไม่รู้ว่าทำไปเยอะๆแล้วจะเป็นการกดดันอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะเอาเท่าที่โอเคแล้วกันแน่นอนครับว่าผมมีความเกรงใจพี่เขาอยู่เพราะต่อให้วันหนึ่งจะคบกันเป็นแฟนแต่งงานกันไปแล้วสุดท้ายผมว่าก็ยังต้องมีความเกรงใจกันบางอย่างดูอย่างที่เราลงรูปถอดเสื้อ
เดี๋ยวจะไม่ค่อยถอดแล้วนะครับแอปบอกแล้วแต่เราครับครับแต่ก็จะเบาลงๆไปเปิดตัวกับเพื่อนๆของเขาเป็นยังไงบ้างทุกคนน่ารักมากครับเหมือนจะแซวพี่แอปกันไปแล้วเวลาเจอผมที่เจอเป็นครั้งแรกก็อาจจะยังไม่สามารถพูดอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าพี่น่ารักมากๆครับตอนนี้คู่เราทำอะไรก็จะโดนจับตามองทำให้เราเกรงหรือต้องระวังไหมส่วนตัวผมไม่ได้ระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะเรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ไม่ได้คิดจะสร้างกระแสเพื่ออะไรเพราะถ้าเกิดอยากจะสร้างกระแสจริงๆผมรอให้ละครออนจบก่อนก็ได้ทำตามความรู้สึกใช่ครับมาจากใจล้วนๆครับคลั่งรักขึ้นไหมครับหัวเราะเขินได้เช็คฟีดแบ็กไหมหลังจากต่างเปิดตัวจริงๆไม่ได้ตั้งใจเช็คครับแต่ก็มีให้เห็นมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ที่เราจะโฟกัสคือคนรอบข้างคนในชีวิตเรามากกว่าครับอย่างเช่นเพื่อนที่เขาเพื่อนผมปปช.เผยนายกรัฐมนตรีขอขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินเดดไลน์วันที่4ธันวาคมนี้ปปช.เผยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาขอขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินเดดไลน์วันที่4ธันวาคมนี้แจงบิ๊กป๊อกยื่นแล้วแต่อยู่ระหว่างตรวจสอบตามขั้นตอนเมื่อเวลา10นาฬิกา40นาทีวันที่24พฤศจิกายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายภูเทพทวีโชติธนากุลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะรองโฆษกสำนักงานปปช.ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนยื่นบัญชีทรัพย์สินเข้ามาตามกำหนดและได้มีการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วนายภูเทพกล่าวต่อว่าแต่มีบางส่วนขอขยายเวลาการยื่นออกไป30วันซึ่งจะครบกำหนดวันที่4ธันวาคมนี้อาทินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นต้นส่วนการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบางส่วนได้ยื่นมาตามกำหนดและมีการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วแต่หากคนไหนยังยื่นไม่ครบจะต้องยื่นขอขยายระยะเวลานายภูเทพกล่าวว่าขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยื่นแสดงบัญชีมาแล้วแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคซึ่งเป็นขั้นตอนปกติอย่างไรก็ตามสำหรับขั้นตอนในขณะนี้เป็นขั้นตอนการตรวจสอบปกติหากพบความผิดปกติจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบว่าเข้าเงื่อนไขร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการแรงไม่หยุดพรหมลิขิตบัตร VVIP โซเอาสยบดราม่าเรตติ้งลดล่าสุดพุ่งนิวไฮกันไปเลยแรงไม่หยุดพรหมลิขิตบัตร VVIP โซเอาแฟนมีตติ้งจะชาตินี้จะชาติไหนหัวใจคือเธอกระแสดีสยบดราม่าเรตติ้งลดเรตติ้งเมื่อคืนพุ่งนิวไฮกันไปเลยสยบดราม่าเรตติ้งนิวไฮกันไปเลยพรหมลิขิตตอนล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเรตติ้งทั่วประเทศพรหมลิขิต EP 14เมื่อวันที่20พฤศจิกายน66ลดลงมาเหลือ 7.04 แถมเจอเสียงวิจารณ์ไม่ชอบแม่กลิ่นและละครดูยืดเยื้อนั้นแต่ล่าสุดเรตติ้งพรหมลิขิต EP 14เมื่อคืนวันที่21พฤศจิกายน66กลับขึ้นมาทำสถิตินิวไฮแล้วที่ 7.89 ละครกำลังสนุกเลยติดตามกันต่อคืนนี้อ่านข่าวหลายคนตกใจเรตติ้งพรหมลิขิตลดลงแฟนๆวิจารณ์บางตัวละครเริ่มน่าเบื่อขณะที่แฟนละครแฟนคลับเหนียวแน่นมากไม่สนดราม่าราคาบัตร VVIP สูงถึง 7,000 บาท
สุดท้ายโซเอาแล้วจ้าเรียกว่ากระแสตอบรับถล่มทลายจนฉุดไม่อยู่ล่าสุดงานแฟนมีตติ้งจะชาตินี้จะชาติไหนหัวใจคือเธอหลังจากประกาศเปิดขายบัตรในวันที่21พฤศจิกายนนี้เวลา 11:30 น.ได้เพียงไม่นานบัตรที่นั่งโซน VVIP โซเอาในเวลาอันรวดเร็วส่วนโซนพื้นที่อื่นยังมีให้จับจองที่นั่งกันอยู่ไม่มากแล้วทั้งนี้เตรียมมาเจอโป๊ปเบลล่าและนักแสดงที่ยกทัพกันมาส่งความสุขอาทิเกรทวรินทร์เด่นคุณงามเนตรน้ำตาลพิจักขณาชายชาตโยดมซูซี่สุศิราทีทีปุนปรีดีไต้ฝุ่นกนกฉัตรโอมคณินทร์ปีเตอร์แพนทัดพลเพชรกฤษน้ำฟ้าธัญพัฒน์ยี่หวาปรียาการจ้าจ๋าแดนดาวรอนพัทรพลแม่แอลอัมพาจุ๊บแจงวิมลพันธ์ใครที่กดบัตรไว้ในมือได้แล้วกำมือให้แน่นแล้วมาฟินกันให้ตาฉ่ำในงานแฟนมีตติ้งจะชาตินี้จะชาติไหนหัวใจคือเธอที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่วันที่30พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่18:30 น.เป็นต้นไปประตูเปิด17:30 น.ณทรูไอคอนฮอลล์ชั้น7ไอคอนสยามเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมหนาเลือกโซนที่ชอบกับเบเนฟิตที่ใช่แล้วมาพบกันหนาอเจ้า